สายเฟิร์นก็สอนเย็บผ้าสวัสดีค่ะมาค่ะคลิปนี้เราจะมาเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้กันโดยลักษณะทรงของหน้ากากอนามัยอันนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นด้านนอกอันนี้ตรงนี้เขาก็จะเป็นด้านในด้านในจะใช้ผ้าพื้นสีขาวโอเคเราจะไปลงมือเย็บหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าใช้กันเลยค่ะครับ
ราจะพับตรงถักตรงนี้ขึ้นมาให้ชิดพักขึ้นมาให้ชิดกับตรงนี้แบบนี้แล้วก็เดินกดตรงนี้ก็เหมือนกันเสร็จแล้วก็สำหรับวิธีเย็บหน้ากากอนามัยแบบที่3เอ้ยไม่ใช่สิแบบที่5ที่ช่างเย็บก็จะออกมาเป็นแบบนี้ด้านในก็จะเป็นแบบนี้โอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ